วันทิตย์นะครับมีเรื่องราวของอดีตนางงามคนหนึ่งที่ไปร้องทางสายไหมต้องรอดบอกว่าถูกอดีตแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทายาทไฮโซตระกูลดังนี่นะครับทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยครับเรื่องราวนี้เป็นของน้ำฝนเพชรประวีอดีตนางงามปี2022นะครับก็หรือว่าคุณน้ำฝนเป็นมิสไทยแลนด์กอล์ฟ2022นำคลิปที่เธอโดนอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับเป็นคลิปนี้ครับเนี่ยช่วงเวลากลางคืนชัดเจนครับผู้ก่อเหตุยังไงก็คือทำร้ายร่างกายแน่นอนค่ะเธอก็นอนจมอยู่แบบนี้ก่อนที่จะเดินหนีไปนะครับตามอีกเนี่ยฮะยื้อหยุดกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคลิปหลักฐานที่เธอบอกว่าโดนอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายนะครับบอกว่าเธอนั้นไม่ยอมจดทะเบียนถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับจนเธอต้องเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางรปภ.ในตอนนี้นะครับแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคบหากับฝ่ายชายมาตั้งแต่ปี2557จนกระทั่งตั้งครรภ์คลอดลูกนะฮะเป็นลูกของฝ่ายชายนี่แหละปี2558แต่ว่าในขณะนั้นครอบครัวของฝ่ายชายไม่ยอมรับก่อนที่จะขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี2560ทำให้เธอต้องดูแลลูกชายเพียงลำพังครับจนกระทั่งปี2565ฝ่ายชายติดต่ออยากจะขอเจอลูกชายและลูกชายเองก็อยากจะเจอพ่อก็เลยนัดหมายให้เจอลูกชายครับจนกระทั่งฝ่ายชายยื่นขอเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกชายไปอยู่ด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่โดยฝ่ายชายเช่าคอนโดให้อยู่แล้วก็ยังแวะเวียนมาหาเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ได้อยู่กันฉันสามีภรรยาครับอยู่กันในฐานะพ่อแม่เท่านั้นแต่ว่าฝ่ายชายก็มักจะมีพฤติกรรมที่หึงหวงครับเช็คโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วพอโมโหก็จะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ก็คือทำร้ายร่างกายซึ่งเธอบอกว่าโดนทำร้ายมาแล้ว5ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนปี66ทะเลาะกันจากเรื่องที่ฝ่ายชายไปหาตรวจ DNA เพื่อมาขอให้จดทะเบียนรับรองบุตรจนต้องวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากรปภ.แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจที่สภ.แม่ปิงนะครับซึ่งขณะนี้คดีทำร้ายร่างกายอยู่ในชั้นศาลและที่มาร้องวันนี้ก็เพื่อจะให้ฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองลูกชายเป็นบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าที่ผ่านมาเธอต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของลูกเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวมาหลายปีมากๆแล้วนะครับเอาฟังเสียงหน่อยครับในวันเกิดเหตุนะคะที่เข้ามาที่ป้อมยามมีการขอความช่วยเหลือจากทางรปภ.มั้ยคะพี่ใช่ใช่ค่ะทางรปภ.ก็ได้ช่วยเหลืออะไรมั้ยคะรปภ.ก็ช่วยดูค่ะดูเฉยๆเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเป็นลูกบ้านก็ถามเหตุผลว่าทำไมพี่ไม่ช่วยหนูเลยถ้าหนูตายไปพี่จะช่วยไหมหรือพี่จะทำอะไรให้สักอย่างไหมจนต้องตะโกนร้องขอว่าไปเรียกตำรวจโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้เพราะโทรศัพท์เราก็ไม่ได้อยู่ไม่มีโทรศัพท์อะไรเลยจนฝนต้องแบบเอาโทรศัพท์รปภ.มาแล้วกดแบบ191อะไรอย่างเงี้ยเองอะไรเงี้ยค่ะการที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วฝนก็บอกเขาเองว่าถ้าเกิน3ครั้งอ่ะฝนขอแบบไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วนะเพราะว่าถ้ามีครั้งที่1มีครั้งที่2อยู่แล้วถ้าครั้งที่3คือมันจะมีนับไม่จบนับไม่ถ้วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันคือลูกก็เห็นตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายลูกเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะตั้งแต่ค่าเทอม2ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่แล้วค่ะก็บอกเขาไปแล้วก็แค่กลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้พูดไว้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ก็คือในเรื่องของลูกนะคะว่าการให้ความรักกับลูกสิ่งที่มีค่าคือหลังจากนี้เธอก็บอกว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ฝ่ายชายดำเนินการตรวจ DNA เพื่อรับรองความเป็นบุตรต่อไปนะครับคือทุกวันนี้ที่มาร้องก็เพราะต้องการเลยเพราะว่าการที่ถ้าเกิดรับรองบุตรแล้วเป็นไปตามกฎหมายแล้วมันจะมีกฎหมายที่ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องให้เงินเลี้ยงดูลูกนะเพราะว่าเธอรับผิดชอบคนเดียวมานานมากๆแล้วค่ะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะแต่ว่าที่ชัดๆก็คือเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้